สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูฝนค่ะครูฝนจะมาสอนกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะนะคะศิลปะของครูฝนนั้นจะทำดอกไม้ค่ะแล้วก็จะพิเศษตรงที่ว่านำเชือกมาทำนั่นเองเด็กๆอยากชมกันแล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนค่ะเริ่มจากกระดาษ A4 ค่ะเชือกสีขาวนะคะหรือที่บ้านเด็กๆไม่มีสามารถใช้ไหมโฟมแทนได้ค่ะหนังสือปกแข็งค่ะผู้กันภาชนะสำหรับใส่สีค่ะและสุดท้ายคือสีโปสเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งถ้าที่บ้านเด็กๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีน้ำแทนได้และครูฝนนะคะใช้สีโปสเตอร์ทั้งหมด3สีนะคะได้ก็คือสีเหลืองเยลโล่สีน้ำเงินบลูสีแดงเรดทั้ง3สีนะคะเขาเรียกว่าแม่สีค่ะแล้วก็ถ้าเด็กๆอยากได้สีเพิ่มเติมนะคะสามารถผสมสีกันได้อย่างเช่นสีเหลืองผสมสีน้ำเงินได้สีเขียวค่ะสีเหลืองผสมสีแดงได้สีส้มค่ะสีน้ำเงินผสมสีแดงได้สีม่วงค่ะเด็กๆเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วมาพบกับขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยนะคะเอาเชือกนะคะจุ่มลงไปที่สีค่ะแล้วก็ใช้บุกันนะคะกดสีเมื่อเชือกชุ่มสีแล้วนะคะค่อยๆลากขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆนำเชือกนะคะวางที่กระดาษ A4 นะคะเป็นลักษณะแนวโค้งเลยค่ะเหมือนของครูฝนเลยนะคะค่อยๆวางลงไปโดยให้ปลายเชือกนะคะผูกออกมานิดนึงจากนั้นนะคะนำกระดาษ A4 นะคะอีก1แผ่นนะคะวางทับลงไปค่ะแล้วก็นำหนังสือปกแข็งนะคะทับลงไปอีกทีนึงนำมือซ้ายนะคะกดหนังสือไว้นะคะแล้วก็มือขวาค่อยๆดึงค่ะดึงตรงๆนะคะแบบนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะได้ดอกไม้ที่สวยงามไหมดูพร้อมกันนะคะ1 2 3ว้าวเห็นไหมคะสวยไหมเอ่ยสวยมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะครูฝนจะใช้กระดาษ A4 อีก1แผ่นนะคะมาวางและครูฝนอยากได้ดอกไม้ทั้งหมด3สีค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะสีที่1นะคะครูฝนจะใช้สีเหลืองก่อนค่ะโดยวิธีการเดิมนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยเด็กๆเอาบุกันนะคะกดเชือกก่อนนะคะให้ชุ่มสีแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆปาดเชือกขึ้นมาแบบนี้ค่ะค่อยๆทำนะคะเราจะได้มีสมาธินะคะเด็กๆแล้วก็วางเลยค่ะครูฝนจะวางตรงมุมซ้ายก่อนนะคะต่อไปนะคะเชือกเส้นที่2ค่ะฝนจะใช้สีน้ำเงินค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะค่อยใช้ถูกการกดลงไปค่ะโอ้สีนี้เข้มข้นมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องใช้ความระมัดระวังค่ะค่อยๆปาดสีขึ้นมาเลยค่ะดอกไม้สีนี้จะสวยไหมนะมาลงไปเลยนะคะดอกไม้ดอกที่2ของเราต่อไปเส้นที่3ค่ะเป็นสีแดงนะคะ
ีเหมือนเดิมค่ะดอกนี้อาจจะเป็นดอกเล็กนะคะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะวางไปเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆก็มาเอากระดาษ A4 นะคะมาวางครับเอาให้ตรงๆกันนะคะแล้วก็นำหนังสือปกแข็งเหมือนเดิมค่ะมาวางลงไปนะคะเราจะมาดึงเชือกเส้นที่1ก่อนนะคะ1 2 3เชือกเส้นที่1ผ่านไปแล้วต่อไปเส้นที่2ค่ะ1 2 3เส้นที่3นะคะ1 2 3ดูกันเลยค่ะว่าจะดอกไม้ของเรามันจะเป็นยังไงพร้อมหรือยังคะว้าวเป็นยังไงคะสวยมากๆเลยค่ะว้าวออกมาแล้วนะคะดอกไม้ของเราทีนี้ครูฝนจะเอาดอกไม้ให้เด็กดูกันชัดๆเลยนะคะนี่นะคะแผ่นที่1นั่นก็คือแผ่นที่2ค่ะเรามานับจำนวนดอกไม้ของเรากันดีกว่านะคะว่าได้เท่าไหร่แล้วนะคะนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6ดอกนะคะสวยไหมคะเด็กๆนี่ก็คือผลงานของครูฝนนะคะที่ครูฝนทำให้เด็กดูเมื่อกี้นะคะผลงานชิ้นที่1นี้นะคะครูฝนใช้เชือก1เส้นนะคะก็จะได้ดอกไม้1ดอกค่ะแล้วก็ชิ้นที่2นะคะครูฝนใช้เชือก3เส้นนะคะก็จะได้ดอกไม้ทั้งหมด3ดอกนะคะเด็กๆสามารถเพิ่มจำนวนเชือกในการทำดอกไม้ได้นะคะแล้วก็สามารถสร้างสรรค์จินตนาการนะคะเพิ่มดอกไม้เป็นสีสันต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะเห็นว่ากิจกรรมนี้นะคะสามารถเพิ่มสมาธิให้แก่เด็กๆนะคะแล้วก็มีจิตใจที่จดจ่อในการทำชิ้นงานค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะนำชิ้นงานของเด็กๆนะคะไปประดับตกแต่งบ้านเรือนได้นะคะสำหรับผู้ฝนนะคะก็มีเพียงเท่านี้แล้วค่ะเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ